พายุโนรูนั้นผ่านไปแล้วนะคะแต่ว่าไทยเรายังเจอกับมรสุมค่ะก็ทำให้ยังมีฝนตกหนักแล้วก็หนักมากได้บางแห่งนะคะทางด้านของกองอนวยการน้ำแห่งชาตินะคะตอนนี้เนี่ยก็เตือน3จังหวัดเจอน้ำยมสูงแล้วก็ล้นตลิ่งนะคะเจ้าพระยาเองก็มีคําเตือนเช่นกันนะคะวันที่5้าถึงสิตุลาคมนี้นะคะยังต้องคงเฝ้าระวังเพราะว่าถ้าไปดูที่เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้นะคะก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ําด้วยเช่นกันค่ะ เริ่มที่สภาพแม่น้ำเจ้าพระยาของ3จุดวัดในกรทมวันนี้นะคะเมื่อเวลา11นากานาทีที่ผ่านมาค่ะพบว่า3สถานีวัดก็คือที่บางนาปากคลองตลาดแล้วก็บางเขนใหม่อยู่ในระดับสูงสุดทั้ง3จุดค่ะส่วนหลายเขตของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นทวีวัฒนาตลิ่งชนันหนองแขมบางแคจอมทองบางขุนเทียนก็มีฝนตกลงมาเป็นระยะนะคะ จากพยากรณ์อากาศเนี่ยก็บอกว่าวันนี้กรุงเทพจะมีฝนตกร้อยละ80ของพื้นที่อย่างพวกเราอยู่ย่านพัฒนาการก็ตกหนักมาสักพักใหญ่ๆแล้วเช่นกันค่ะโดยประกาศของกรมอุทกศาสตร์เรื่องของสภาวะระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาในระหว่างวันที่5ถึง13ตุลาคมช่วงเวลา6นาฬกาไปจนถึง19นาฬิกานะคะเป็นช่วงน้นําทะเลหนุนสูงค่ะบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือป้อมพระจุลจอมเ้าและใกล้เคียง ประกอบกับมรสุมที่อ่าวไทยและการระบายน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็จะทําให้ระดับน้าแม่น้ําเจ้าพระยาสูงกว่าปกติโดยจากการคาดหมายนะคะระดับน้ําบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือป้อมพระจุลจอมเกล้าและใกล้เคียงจะมีความสูงประมาณ1 7เถึง2เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางค่ะก็แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังผลกระทบอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ค่ะด้านกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ออกประกาศฉบับที่46 เฝ้าระวังระดับน้ําบริเวณแม่น้ํายมเนื่องจากพายุโนรูทําให้ฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่และสุขโขทยัยทําให้ระดับแม่น้ํายมที่อำเภอศรสีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะกรมชลประทานก็ปรับเพิ่มการระบายน้ําที่บริเวณประตูระบายน้ําบ้านหาดสะพานจันค่ะซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำวัยสี่อำเภอเมืองสุขโขทยัยมีระดับสูงขึ้น อาจจะทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำตั้งแต่บริเวณอำเภอสวรรคโลกสีสัโรงคเมืองสุขโขทยัยแล้วก็ที่กงไกรล,ลาดจังหวัดสุขโขทยัยอำเภอพรมพิรามและบางระกร,รมจังหวัดพิษนุโลกอำเภอสามงามและโพทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะด้านกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศนะคะทั่วประเทศยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งปริมาณฝนร้อยละ 70 8 0ของพื้นที่ซึ่งปัจจัยก็มาจากมรสุมที่เลื่อนลงมาต่ำแล้วก็พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวไมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ